มาถึงรัง K 2022นะครับ K อยู่ตรงนี้ครับโอ้ใกล้จะหมดปีแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูกันว่า K มีอะไรเด็ดๆบ้างครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะครับไม่ต้องรอกันนานครับเปิดแล้วครับเราก็เจอนี่เลยครับสีทองวิบวับวิบวับนะครับไรจินเอ็กเพรสลายมังกรคันใหม่ปีที่แล้วเป็นสีเงินนะครับปีนี้ทำออกมาเป็นสีทองสวยเลยทีเดียวแล้วก็คันที่2นะครับบูคาติ E8110SS นะครับคันต่อไป MST Suzuka นะครับเห็นจากรังที่แล้วมาเรียบร้อยแล้วโอ้ลายสวยอยู่นะครับแล้วก็ Dodge Dart นะครับสีที่2สีแรกเป็นสีขาวนะครับอันนี้เป็นสีแดงแต่ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่เพราะลายมันเยอะโอ้ Ernst Fair ครับผมสีฟ้าที่เคยเล่าให้ฟังนะครับว่าเอามาโมเป็นรถสาย8แบบเก่าได้ตอนนี้เขามีสาย8แบบใหม่แล้วนะครับไม่รู้เป็นยังไงบ้างใครเคยขึ้นมารีวิวได้นะครับ Batmobile คันนี้สีใหม่สีเทาแต่ว่าสีคล้ายๆกันนะครับดูไม่ค่อยออกเท่าไหร่แล้วก็โอ้แบทแมนมา2คันรวดเลยนะครับคลาสสิกทีวีซีรีส์แบทแมนแบบรถการ์ตูนนะครับ Rocket Box อันนี้ก็สีที่2นะครับคันแรกสีแดงนะครับคันนี้ออกเป็นสีฟ้า Couch Mascula เนี่ยคันแรกก็เป็นสีแดงเหมือนกันนะครับอันนี้สีที่2เป็นสีเขียวครับแล้วมีรถสีใหม่ๆมาเยอะนะครับโอ้คันนี้ Super Treasure Hunt ของรังที่แล้วนะครับ Ford Mustang Custom นะฮะโอ้อันนี้ออกมากับหลังที่แล้วไปแล้วแต่ว่าเราขอมอบ3นิ้วให้อีกทีเผื่อใครไม่ดูคลิปที่แล้วนะครับ Nissan R35 Modified โดย Liberty Walk นะครับสวยมากเลยทีเดียวแล้วก็อีกคันนึงนะครับ Nissan Skyline 2000 GT สีฟ้า Liberty Walk อีกเช่นเดียวกันนี่ของหลังที่แล้วที่เด็ดๆ เนี่ยก็มาหลังนี้อีกนะครับโอ้ Gory Chaser คันนี้สีแดงเหลืองนะครับสีใหม่ดูราวกับเป็นรถ Ferrari เลยแต่อย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะครับ Hot Wheels ไม่ได้สิทธิ์ของ Ferrari มาแล้วนะฮะก็เลยต้องเลี่ยงนะครับไปทำเป็นรถชื่ออื่นแทนคันต่อไป Porsche 911 GT3 นะครับโอ้โหเท่มากเลยคันนี้ออกใหม่นะครับไฟหน้าไฟท้ายป้ายทะเบียนครบถ้วนแล้วก็ Pontiac GTO สีแดงนะครับโอ้โหคันนี้ทำซะสวยเลยอันนี้ก็รถใหม่อีกเช่นกันนะครับแล้วก็ Ford Mustang Fastback นะครับ 2+2 เป็น Track Star ด้วยสามารถลงรางได้ดีถ้าใครเป็นสายรางก็เอาไปลองได้นะครับคันต่อไปนะครับ Broken Promises มากับหลังที่แล้วไปแล้วนะครับอันนี้ให้ดูกันเร็วๆ GT Scorcer นะฮะอันนี้ก็มากับหลังที่แล้วไปแล้วเช่นเดียวกันนะครับสีเขียวข้างหน้ากันชนขยับได้ครับโอ้ Nissan Skyline 2000 GT คันที่2นะครับโอ้โหดีมากเลยเพราะว่าหลังที่แล้วเนี่ยมาแค่คันเดียวนะครับอันนี้มา2คันแล้ว Pontiac Firebird คันนี้ก็เป็นคันสวยจากหลังที่แล้วเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็คูปคลิปนะครับรถที่เอามาทำเป็นพวงกุญแจได้นะครับเราก็เห็นกันมาแล้วมาดูรถสวยอีก1คันนะครับ Toyota Van 1986นะครับสวยเลยทีเดียวแล้วก็Fast Fish นะครับรถสำหรับลงราง Veloci Racer รถลายไดโนเสาร์นะครับ Raptor นั่นเอง Batman คันที่2มาดูกันว่าหลังนี้จะมาครบ3คันไหมนะครับ Porsche 911 GT3 คันที่2นะครับสีฟ้า Skull Shaker นะครับสีแดงหัวสั่นได้เด้อเนี่ยผมสั่นให้ดูนะแล้วก็ GT Scorcer นะครับคันนี้คันสวยเหมือนกันโอ้นี่รถใหม่อีกแล้วนะครับ Armadillo มากับภาพยนตร์การ์ตูนเรื่อง Lightyear นะครับแต่ว่ากระแสในไทยไม่ค่อยแรงผมเห็นแต่ว่าของเล่นมาขายเยอะนะฮะแต่ว่าตัวหนังไม่ค่อยมีใครพูดถึงเลยโอ้ Liberty Walk Nissan R35 คันที่2นะครับยอดเยี่ยมคูปคลิปคันที่2เช่นเดียวกันแล้วก็ Toyota Van คันที่2ครับแม่ได้อย่างละ2คัน2คันนะครับ Broken Promise คันที่2โอ้นี่รถใหม่อีกแล้วนะครับ Dodge D100 เอาเป็นรถ Treasure Hunt นี่นานะครับมีลูกไฟอยู่ท้ายรถด้วยนี่มีลูกไฟอยู่ด้านหลังด้วยนะครับโอ้เป็นคันที่สวยเลยทีเดียวนะครับ
2คันสุดท้ายของฝั่งพี่6คันแรกนะครับบูกัตติอีก1คันนึงแล้วก็รถจากไลเจียนะครับอามาดิโลอีก1คันมาดูฝั่งพี่6คันต่อไปนะครับว่าจะมีรถเจ๋งๆซ่อนอยู่อีกไหมเริ่มจากคันแรกนะครับ Head Gasket นะครับเป็นรถใหม่ด้วยแล้วก็อุ้ยนี่รถใหม่อีกคันนึง3นิ้วด้วยนะครับ Night Rider เป็นซีรีส์เก่านะครับอันนี้เขาทำเป็นคิดคอนเซปต์คาร์ขึ้นมาอู้สวยเลยทีเดียวมีแบบไฟหน้าวาวๆด้วยสีแดงนะฮะโอ้รถสีใหม่นะครับ McLaren F1 Calac สีดำนะครับคันนี้สีส้มมะละกอสีส้มที่เหมือนกับมะละกอเลยทีเดียวรถใหม่มากันรัวๆนะครับโคโปคามาโร่ชุดมัสโซมาเนียเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกนะครับโตโยต้าทาโคมานะครับรถกระบะจากโตโยต้าคันใหญ่นะฮะแล้วก็มีรถคิกคาร์ดนะครับสีฟ้าอันนี้เห็นจากกลางที่แล้วมาแล้วเรียบร้อยนะครับโอ้เจอคันสวยคันหนึ่งครับ Corvette CHR นะครับซึ่งเป็นรถ Corvette ที่เป็นสไตล์รถแข่งนะครับแล้วก็เทอร์บายสับรามนะครับชุด Accelerator เขาบอกว่าชุดนี้มันเรืองแสงได้ทุกคันนะครับชุด Accelerator เนี่ยเดี๋ยววันไหนผมจะมาลองรีวิวครบชุดให้ดูครับCustom Ford Mustang GT อีก1คันนะครับแล้วก็อู้คันนี้เนี่ยมันคือ Super Tejahan ประจำรังนี้นี่นะ Nissan Skyline HT 2000 GTX นะครับแต่ว่าโอ้ยล้อพลาสติกแล้วครับไม่ใช่ล้อยางนะครับไม่ใช่ Super Tejahan แต่รถธรรมดาก็สวยนะครับคันนี้มากับชุด J Import ด้วยนี่ดูข้างหลังนะครับแล้วก็ดูข้างหน้าโอ้ยอยากได้ฟุตบอลเทชันกันนี้มากๆเลยนะครับราคาน่าจะไปแรงมากเลยแบทแมนอีก1คันนะครับคันที่3ครับครบแล้วครับสำหรับรังนี้นะฮะโอ้แล้วก็ Liberty Walk Lamborghini Huracane Coupe สีขาวสวยมากเลยนะครับคันนี้แต่มากับรังที่แล้วไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ Night Rider คันที่2นะครับ Concept Car แล้วก็รถใหม่อีกคันนะครับ Hyper Rockeraอันนี้ไงที่ผมบอก Accelerator มันเรืองแสงได้เนี่ยนะครับมันก็ดูว่ามันน่าจะเรืองแสงได้อยู่เห็นเขียวๆไหมฮะแล้วก็รถตัวต่อนะครับ Breaking Speed คันนี้โอ้อันนี้สีใหม่นะครับ Aston Martin V12 สีขาวนะครับคันที่แล้วเป็นสีเงินแล้วก็ Velocity Racer นะครับ Mazda RX-7มากับรังที่เราไปแล้วเรียบร้อยนะครับแต่ว่ามาให้ดูลาย Falcon เนี่ยก็ยังสวยอยู่เลยแล้วก็ Ford Pickup นะครับรถสไตล์ Retro ย้อนยุคหน่อยนะฮะสีฟ้าคันนี้ Audi Sport Quattro นะครับเพิ่งออกมากับรังนี้เป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็เป็นสไตล์ Rally ทำออกมาสวยเชียวครับ Batman คันที่2ฮะถ้านับไม่ผิดMST Suzuka อีก1คันนะครับแล้วก็โอ้โหคันเนี้ย4นิ้วแล้วกันนะ Liberty Walk นะครับ Nissan Silvia S15 คันแรกเป็นสีขาวนะครับคันที่2เป็นสีเหลืองซึ่งผมว่าสีเหลืองสวยกว่าสีขาวผมชอบสีเหลืองมากกว่าแล้วก็ Honda Super Cup นะครับรถมอเตอร์ไซค์ของ Honda Wheelie Chairs นะครับรถ Wheelchair จาก Hot Wheel สีม่วงนะครับคันนี้ล้อสีเขียว Davon Senator นะครับรถชื่อยาวๆจาก Hot Wheel นะครับคันนี้เป็นสีดำ Kick Card คันที่2นะครับของรังนี้แล้วก็โอ้ Lamborghini Huracane คันที่2นะครับยอดเยี่ยมไปเลยครับอันนี้รถใหม่อีกแล้วนะครับ Hot Wheel Rescue กับ Ford Mustang GT Concept นะครับ Fast Cousin รถขนน้ำมันนะฮะ Auto Mobili Pininfarina Battista โอ้โหต้องท่องชื่อเลยทีเดียวครับชื่อยาวแต่เห็นจากรังที่แล้วมาแล้วนะครับแล้วก็ Twin Mill ครับรถคลาสสิกจาก Hot Wheel นะครับโอ้นี่ก็เป็นรถใหม่เหมือนกันเพิ่งเคยเห็นแล้วก็ Fast Fish ครับมาเร็วไปเร็วนะฮะ Mazda RX-7 อีก1คันคันที่2แล้วก็ปิดท้ายนะครับ Batman จะไม่ครบได้ยังไง Batman 6คันนะครับมาครบแล้วเรียบร้อยในรังนี้ครับรังที่แล้วว่ารถดีนะครับแต่ซื้อรังนี้ดีกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่า
รถที่เจ๋งๆที่ออกมากับรังที่แล้วนะครับอย่างเช่นรถ Liberty Walk ทั้งหลายเนี่ยทั้ง R15 ทั้ง Lamborghini Huracan หรือว่า Nissan Skyline 2000 GT เนี่ยรังที่แล้วออกมาแค่คันเดียวนะครับแต่ว่ารังเนี้ยเป็นรังที่2ที่รถพวกนี้ออกมาเขาก็จะออกมา2 คัน 2 คัน 2 คัน 2 คันนะฮะเพราะฉะนั้นรถดีๆรังที่แล้วถ้าฟื้นรังที่แล้วได้1คันถ้าฟื้นรังนี้ได้2คันโอ้โหผมก็เก็บครับเก็บเพราะฉะนั้นรวมก็จะได้ประมาณ3คันนะครับจาก2รังเนาะต่อ1แบบนะครับก็ดีเลยฮะแล้วก็รังนี้ก็มีรถใหม่ที่ดีๆนะครับแต่ว่ารถใหม่ไม่ได้เยอะเหมือนรังที่แล้วเนาะน่าเสียดายนิดนึงนะครับแล้วก็ Super Treasure Hunt รังนี้สวยมากจริงๆนะครับสวยมากนะครับเป็น Nissan Skyline HT 2000 GTX นะครับซึ่งอยู่ในชุด J Import นะครับก็สวยมากนะครับก็สมกับที่ Hot Wheel เนี่ยเลือกมาเป็น Super Treasure Hunt ประจำรังนี้นะครับถ้าใครถูกใจรังนี้นะครับดูรถแล้วอยากได้ทั้งรังก็ซื้อยกรังนะครับแต่ว่าถ้าไม่อยากได้ทั้งรังก็สั่งบางคันได้นะครับน่าจะยังหาได้อยู่นะครับเพิ่งออกมาไม่นานถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืม Subscribe ในช่องฟุ้งแก๊กนะครับใน Facebook เรามีเพจชื่อว่า Hot Wheels Hunters นะครับไปกดไลค์กดติดตามกันได้ครับอยากดูอะไรคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ